สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะช่องนี้ก็เป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology นะคะจากการทำสำรวจนะคะว่าจะดูดวงปีใหม่นะจะเป็นแบบความรักหรือว่าการงานการเงินภาพรวมก็ได้ผลออกมาว่าเป็นภาพรวมนะคะก่อนนะเพราะฉะนั้นจันก็จะทำเป็นภาพรวมแล้วก็ให้เกียรติในส่วนของมังกรนะคะราศีมังกรเป็นราศีแรกแต่ต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากเนื้อหามันเยอะมากเดี๋ยวจันจะขออนุญาตอธิบายแบบคร่าวๆละกันเนาะในส่วนของดวงดาวที่ไปทำการเปิดตำรามานะคะคือในส่วนของชาวมังกรน่ะดาวเสาร์เนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนที่1ของคุณเนี่ยมาปี2ปีแล้วจะ3ปีแล้วนะคะปีนี้ถ้าถามว่าโอเคมันยังอยู่ก็ยังอยู่นะคะเสาร์เนี่ยเวลาที่เข้ามาเนี่ยค่ะก็จะสร้างความมั่นคงจะเป็นการทำให้คุณอะรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งไหนที่ใช่หรือว่าสิ่งไหนที่ไม่ใช่กับชีวิตนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า challenge ก็ได้นะคะเป็นความท้าทายให้กับชีวิตอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเข้ามาทีเนี่ยเรื่องการงานการเงินความรักก็มากันทั้งหมดเลยนะคะบางคนนะคะแล้วก็มันจะมาอยู่ในเรือนนี้สักพักจนถึงพอช่วงประมาณมีนาเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยเสาเนี่ยจะเคลื่อนมุมย้ายไปอยู่ในเรือนที่2ของคุณนะเสาจะเข้าอควาเรียสนะคะราศีกุมซึ่งเป็นเรือนที่2ของคุณก็ในช่วงเวลานั้นจะต้องระวังในเรื่องของการเงินนะคะให้มากเป็นพิเศษนะคะมีนาเมษาพฤษภามิถุนานะคะเขาจะเปลี่ยนมุมความลำบากต่างๆมันจะเบาคลายลงแต่ว่าเสาเนี่ยมันจะไป challenge ในเรื่องของการเงินก็4เดือนนี้ระวังเรื่องการเงินเยอะเป็นพิเศษเรื่องการเงินเรื่องรถราต่างๆอาจจะต้องเสียเงินค่าซ่อมจ่ายเงินเพิ่มเติมตกแต่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะของรถราทรัพย์สินเคลื่อนที่นะคะเยอะเป็นพิเศษก็จะต้องระวังนิดนึงแล้วพอหลังจากเดือนมิถุนายนเสาก็กลับมาเรือนที่1ของคุณเองนะคะอยู่ในเรือนที่1ของคุณนะคะให้แบบสร้างความเขาใช้คำว่าเวลาเสาเข้ามาสร้างความมั่นคงคืออะไรที่ไม่ใช่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดแล้วก็จะทำให้คุณอ่ะเหมือนกับมีความรับผิดชอบในชีวิตมากขึ้นนะคะอยู่ต่อยาวไปจนถึงประมาณธันวาคมนะคะเสาก็จะย้ายไปอยู่ในเรือนที่2อย่างเต็มตัวเหมือนช่วงกลางปีที่เสาเข้ามาเนี่ยมันเป็นการมาเฮ้ยๆแตะๆระวังเรื่องการเงินหน่อยนะเพราะหลังจากนี้เดี๋ยวฉันจะย้ายไปอยู่เรื่องการเงินเธอถาวร3ปีนะอะไรทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นที่จังจะฝากเอาไว้ก็ดูเรื่องการเงินเยอะนิดนึงนะคะชาวมังกรทั้งหลายพฤหัสดาวแห่ง expansion นะคะการขยับขยายความโชคดีลัคกี้การเดินทางนะคะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของโอกาสการศึกษาต่อนะคะพฤหัสเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนที่1ของคุณนะคะเข้าสู่ในส่วนของมังกรเนี่ยตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2019แล้วจันเข้าใจว่าชาวมังกรถ้าเป็นราศีองศาต้นๆเนี่ยคงจะได้รับอิทธิพลคือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันสบายใจมากขึ้นปวดปลอดโปร่งโล่งสบายความรู้สึกจะดีกับชีวิตอะเหมือนกับโอกาสเข้ามาฉันผ่อนคลายฉันรู้สึกว่าปล่อยวางมากขึ้นคือพฤหัสมันเป็นดาวที่จะทำให้คุณอารมณ์ดีจะทำให้คุณรู้สึกแบบมองโลกในแง่ดีมากขึ้นแจ้งว่าชาวมังกรเนี่ยเจ็บมาเยอะช้ำมาเยอะตลอดปี2ปีที่ผ่านมาเนาะตอนเนี้ยเวลาพฤหัสเข้ามาเหมือนคุณได้มาตื่นรู้อ่ะคุณจะได้รู้ว่าบางทีเราผ่อนคลายบ้างก็ได้นะเราอย่าแบบไปซีเรียสโฟกัสมากนะคะก็ได้เหมือนกันทำนองนี้นะแล้วก็พฤหัสเนี่ยจะอยู่ในเรือนที่1ของคุณเนี่ยยาวนานไปประมาณจนถึงเดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นให้ต้อนรับโอกาสดีๆที่จะเข้ามานะคะปรับพลังงานตัวเองให้ดีนะคะมีโอกาสเดินทางไกลไปต่างประเทศได้แฟนแต่งงานนะคะใครที่อยากจะแต่งงานมีครอบครัวนะมีโอกาสที่ดีมากๆในช่วงปี2020นี้นะคะยินดีด้วยนะพาร์ทเนอร์คุณส่วนธุรกิจที่ดีนะคะคือต้องบอกว่ามันมีดาวสำคัญสำคัญดาวใหญ่ๆเนี่ยกระจุกตัวในเรือนที่1แจ้งว่ามันเป็นเหมือนแชปเตอร์ใหม่ของชีวิตอะค่ะของชาวมังกรที่ผ่านมาที่บอกไป3
3ปี 2-3 ปีที่ผ่านมาคุณอาจจะมีการพิจารณาตัวเองรู้สึกปัญหาเข้ามาในชีวิตค่อนข้างจะเยอะจังหวะนี้คุณได้มาเรียนรู้แล้วก็คุณได้พิจารณาแล้วว่าโอเคชีวิตฉันเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรฉันจะไปทิศทางไหนฉันเติบโตจากปัญหาที่ผ่านมาแล้วนะคะตรงนี้นะพฤหัสบดีในเดือนที่1ยาวไปจนถึงประมาณเดือนธันวาคมแล้วพอธันวาคม2020ไปการเงินคุณจะดีมากคือมันจะเป็นจะใช้คำว่าไงดีเสามันก็อยู่ในเรื่องการเงินแต่พฤหัสก็ไม่อยู่ในเรื่องการเงินแสดงว่าจังว่าตัวคุณอ่ะจะมีความจริงจังในเรื่องการเงินที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายแต่คุณก็มีรายได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะในช่วงปลายปีนะ20ประมาณช่วงธันวาคม2020ไปเลยนะคะตรงนี้การเงินจะเข้ามาใครรอเรื่องการเงินถ้าระหว่างปีเงินไม่ค่อยดีอะรออีกทีก็คือสิ้นปีไปแล้วถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงทายถ้าจะแนะนำเนี่ยสิ้นปี2020นะสิ้นปี2020นะไม่ใช่2019นะอันเนี้ยไปเรื่องตอนนั้นน่ะการเงินดีมากถ้าจะเสี่ยงโชคเนี่ยจังหวะหลักๆเลยก็คือลองช่วงนั้นหรือของคุณถ้าลองดูในแต่ในช่วงปีนะคะอันนี้แจงต้องบอกว่าแจงเป็นการดูชาร์ตแบบคร่าวๆเห็นไหมว่าแจงวาดมือ อันนี้คือแบ่งแบบสุด30องศาเท่าๆกันนะว่าภายไม่เท่ากันเลยก็ถ้าจะลองดูลองตรงดูช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือว่าสิงหาคมก็ได้นะคะอันนี้มีโอกาสนะหรือให้กุมภาพันธ์พฤษภาสิงหาพฤศจิกาอันนี้ลองดูมีโอกาสนะคะอันนี้หลักๆนะคะโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมหรือว่าเดือนกุมภาพันธ์การเงินคุณจะค่อนข้างดีมากๆนะคะแล้วก็ในรอบปีเนี่ยดาวศุกร์นะคะถอยหลังช่วงวันที่13พฤษภาถึงวันที่25มิถุนายนนะคะแล้วเขาถอยหลังของคุณจะอยู่ในเรือนที่6เรือนที่6เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานนะคะลูกน้องบริวารเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะช่วงนั้นอาจเป็นช่วงที่ปัดฝุ่นกลับมาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นถามถึงคนรักเก่าๆเนี่ยถ้าใครเหมือนทะเลาะกันไปต้นปีทะเลาะไปหรือว่าห่างหายกันไปหลายนานมาแล้วเนี่ยถ้าจะกลับมาเนี่ยช่วงดาวศุกร์ถอยหลังก็จะเป็นช่วงเดือนที่บอกไป13พฤษภาจนถึง25มิถุนายนเนาะแล้วก็ในช่วงเวลานี้ค่ะไม่ค่อยอยากให้ทำศัลยกรรมหรือว่าทำความสวยความงามสักเท่าไหร่นะคะแต่งหน้าบางทีแต่งหน้าอาจจะแบบเฮ้ยฉันดูแต่งหน้ายังไงฉันก็แต่งไม่สวยในช่วงเวลานี้หรือว่าความสวยความงามมันจะผิดพลาดได้ง่ายหรือการเงินด้วยระวังเยอะนิดนึงเนาะการทำสัญญาต่างๆในช่วงเวลานี้ค่ะถ้าเลื่อนได้ก็เลื่อนถ้าแบบใครทำศัลยกรรมเนี่ยความงามเนี่ยก็ถ้าแบบเลื่อนได้ก็ดีนะคะตรงนี้นะหรือถ้าจะต้องแบบเฮ้ยต้องทำจริงๆต้องแบบกำชับหมอหรือแบบต้องแบบ200% อะในการที่จะใช้คำว่าทำให้มันดีอะนะคะเหมือนถ้าแต่งหน้าเนี่ยคุณต้องแบบแต่งนานกว่าปกติที่จะให้สวยได้ทำนองนี้นะคะหรือบางทีแต่งก็ยังไม่ค่อยสวยอีกนะอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะแล้วก็ในส่วนของดาวพุธเดินถอยหลังนะคะการติดต่อราจาแผนนัดแผนเลื่อนต่างๆในช่วงปีนี้มี2รอบด้วยกันนะคะก็จะมีช่วง16กุมภาถึง4มีนาคมนะคะโดยที่เขาจะอยู่ในเรือนเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะของคุณการติดต่อราจาต่างๆช่วง16กุมภาพันธ์เนี่ยค่ะการติดต่อราจาเนื่องจากดาวพุธเดินถอยหลังนะโอกาสเก่าๆงานเก่าๆเนี่ยวนกลับมาให้คุณได้ทำได้เรียนวิชาเก่าๆเรียนสิ่งที่อยากเรียนมานานแล้วได้คุยโปรเจกต์เก่าๆดีนะคะไม่ควรจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในช่วงเวลานั้นนะคะช่วงแรกเนาะที่บอกไป16กุมภาจนถึง4มีนาคมนะคะตรงนี้เรื่องช่วงแรกที่ดาวพุธเดินถอยหลังนะคะในเรื่องการติดต่อราจาสัญญาต่างๆระวังนิดนึงอาจทำสัญญาผิดได้นะคะถ้าจะดีเขาบอกว่าให้ทำการเขียนกำกับเอาไว้จะดีมากๆแล้วก็อีกช่วงนึงจะเป็น18มิถุนาจนถึง12กรกฎาคมนะคะก็ดาวพุธถอยหลังที่เรือนที่9ของคุณก็เข้าใจว่าในเรื่องของการเดินทางไกลต่างๆเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลานิดนึงเนาะอันนี้พูดไว้ยาวๆเลยเพราะบางคนอาจต้องเดินทางไกลบางทีถ้าเลื่อนแบบไม่ไปเดินทางในช่วงที่แบบดาวมันถอยหลังได้ก็ดีมากแต่ถ้าแบบเฮ้ยฉันไม่ได้จริงฉันก็ต้องแบบให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษอะไรทำนองนี้นะคะอันนี้ก็คือบอกไว้คร่าวๆก่อนในส่วนของดวงดาวแล้วก็ยังไงจังจะทำให้มันชัดเจนมากขึ้นในรายเดือนนะคะ
เดี๋ยวจางขอเปิดไพ่เดือนละใบนะคะของชาวมังกรนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษาเดี๋ยวจังจะปรับกล้องนะคะไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะมองไม่เห็นแหวนที่ใส่เหมือนเดิมเนาะอันนี้ก็ต้องโฆษณาให้เขาหน่อยนะคะพูดไปหัวเราะไปก็ผู้ใหญ่ใจดีนะคะเขาก็ทำแหวนเนาะบริจาคสร้างวัดทำบุญนะคะมีบางคนทำเงินบริจาคมาให้แจงเดี๋ยวแจงก็จะส่งต่อไปนะคะไม่ต้องกังวลใจก็ส่วนแหวนเนี่ยก็จะเป็นการทำเงินเอาเงินไปบริจาคอะค่ะสร้างวัดนะคะเขาคีรีรมย์อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะเป็นการสร้างวัดสร้างอุโบสถนะคะโดยที่โตแหวนเนี่ยก็มาจากแบรนด์ทองถนิมเนาะก็เขาทำทองโบราณอยู่แล้วก็ตัวแหวนมีการปลุกเสกนะคะผ่านพิธีปลุกเสกจากพระถึง108รูปนะคะในปากเป็นเหล็กไหลตาเป็นทับทิมพม่านะคะช่วยในเรื่องเมตตามหานิยมเผื่อว่าใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะตรงจุดนี้แล้วจังก็จะส่งต่อนี่สวยงามมากๆขอข้อมูลได้เนาะโอเคทีนี้ก็มาถึงในส่วนของไพ่12ใบหลักนะคะเรียงกันเดือนที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะคะนับแบบนี้จังขอนับเป็นเลขแล้วกันแล้วคุณไปเปลี่ยนเป็นเดือนแล้วกันเดี๋ยวจังจะนับไปแล้วจังจะแบบงงโอเคเดือนที่1นะคะได้ไพ่ The Moon เดือนนี้มันมีโอกาสนะคะต้องเขาเรียกว่าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการงานรื่นรมอาหารเครื่องดื่มคือดีมากๆหรือว่าบางคนมีโอกาสจะพบรักหรือว่าหลงได้ถ้าจะให้ระวังก็คือระวังในเรื่องของการโดนหลอกนิดนึงเนาะในช่วงของเดือนที่1นี้นะคะมีโอกาสได้เจอสิ่งพวกนี้หรือว่าถ้าเดินทางสถานที่ติดน้ำใกล้น้ำได้คือดีมากๆนะคะเดือนที่2ของคุณนะคะถ้าจะเห็นดวงจันทร์มันต่อเนื่องกันมาจะบอกว่าบางทีในความไม่ชัดเจนจากเดือนที่1จากมกราคมเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าต้องมีทางเลือกเกิดขึ้นจะเอายังไงดีนะคะทาง2ทางคน2คนโอกาส2โอกาสต้องเลือกว่าเอ้ยฉันจะเอายังไงดีกับชีวิตฉันต่อจากนี้ไปถ้าจะเห็นก็คือมันเป็นภาวะที่ยังไม่สามารถจะตัดสินใจได้นะคะต้องปิดตาต้องใช้สมาธิอย่างหนักเลยแล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้โอกาสที่เข้ามาตั้งแต่เดือนที่1อะค่ะคุณพอถึงเดือนที่2คุณก็ยังเลือกไม่ได้นะว่าจะเอายังไงต่อไปดีนะคะมันยังไม่ชัดเจนแต่จังเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคุณกำลังต้องเลือกมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาให้คุณต้องเลือกนะคะถ้าเป็นความรักก็อาจจะมี2คนก็ได้หรือว่า2สถานการณ์ถ้าเป็นการงานก็เหมือนกับกำลังลังเลฉันจะเลือกฉันจะทำงานดีไหมฉันจะไปซ้ายฉันจะไปขวาดีมันเป็นจังหวะต้องเลือกเกิดขึ้นพอเดือนที่3นะคะเดวิลเกิดขึ้นช่วงเดือนนี้บางทีบางคนค่อนข้างจะหนักงานเงินความรักค่อนข้างจะหนักงานเหมือนเป็นพนาการผูกพันไม่สามารถที่จะออกจากสิ่งนั้นได้เลยเงินก็เหนื่อยหนักเป็นพิเศษเนาะตรงนี้ก็ขอดูตามโพยนิดนึงก็คือมันเป็นเหมือนกับช่วงที่คุณจะต้องบริหารจัดการการเงินให้มากเป็นพิเศษนิดนึงเนาะเวลาได้ไพ่เดวิลเกิดขึ้นเนี่ยบางคนจะแบบมีภาระหนี้สินได้นะคะตามที่เสามันก็ทยอยเข้านะตั้งแต่มีนาคมเมื่อกี้จังบอกไปแล้วนะคะเสาเข้ามีนาเมษาพฤษภามิถุนานะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงขอเปิดโพยข้างๆด้วยเนาะไม่ว่ากันนะเพราะว่าเปิดไพ่มาแล้วก็ดาวมันก็พองๆกันเริ่มตั้งแต่มีนาคมคุณต้องประหยัดนิดนึงเนาะชาวมังกรหรือว่างานอาจจะเหนื่อยหนักเป็นพิเศษนะคะตรงนี้ก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นไปตามช่วงเวลาของมันนะคะความรักก็เนื่องจากเดวิลเป็นไพ่2 3คนในความสัมพันธ์เป็นไพ่คู่กรรมเกิดขึ้นจังก็อยากให้คุณแบบเฮ้ยใช้สติในการตัดสินใจจะเลือกนิดนึงนะคะว่าจะเอายังไงนะพอเดือนที่4นะคะ Princessof Pentacle นะคะมีโอกาสได้ไปเรียนต่ออะไรบางอย่างนะคะเรียนหรือว่านำเสนอโปรเจกต์ต่างๆนะคะอาจจะเป็นโปรเจกต์เล็กๆน้อยๆแต่ตัวคุณเองก็มีความเป็นความคิดอยู่ค่ะยังไม่ได้แบบเอามานำสู่ที่สาธารณะนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนอะไรเพิ่มเติมได้หรือถ้าความรักอาจได้เจอเด็กที่เป็นธาตุดินได้การผึกศพมังกรเนาะพอช่วงเดือนที่5เนี่ย8ดาบเกิดขึ้นอันนี้ต้องระวังนิดนึงบางทีเหมือนกับตัวเองรู้สึกว่าฉันไม่รู้จะหาทางออกไปทางไหนจะไปทางไหนจะเอายังไงดีนะคะรู้สึกเหมือนกับมันมีเรื่องเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะคะตรงนี้
ยังติดยังรู้สึกแบบเฮ้ยไพ่มันต่อเนื่องอะโดนปิดตาฉันรู้ความจริงหรือเปล่าหรือบางทีฉันจะรู้สึกว่าเหมือนกับฉันหาทางออกไม่ได้อะคือในช่วงเดือนที่5บางคนจังจะแนะนำถ้าเหมือนไพ่แบบนี้เกิดขึ้นจังอยากให้ลองหาคนที่แบบเขาสามารถเห็นปัญหาคุณได้เพราะเวลาไพ่ที่บอลปิดตาแบบนี้ค่ะบางทีอ่ะคุณจะไม่สามารถที่จะหาทางออกได้ด้วยตัวของคุณเองคุณอาจจะต้องมีเมนทอร์หรือว่าคนที่จะมาบอกคุณว่าเฮ้ยไปทางนี้สี่ซ้ายขวาอย่างเงี้ยนะคะเพราะถ้าจะเห็นเนี่ยเหมือนกับโดนพนาการแล้วยังโดนแบบอยู่ในกรงดาบเนาะคุณจะไม่กล้าจะออกมาหรือไม่กล้าจะตัดสินใจอะค่ะถ้ามีคนที่ชี้ทางคุณอ่ะจะดีมากๆในเดือนที่5นะแล้วก็พอเดือนที่6นะคะได้ไพ่ The Hierophant นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตถ้าบางคนเรียนเนี่ยก็แบบปริญญาเอกได้เลยนะคะหรือมีโอกาสได้ทำงานบริษัทต่างชาติข้ามชาติได้นะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงสมัครงานต่างๆดีนะคะพูดคุยเจรจาสอนขายเขียนโปรเจกต์ใหญ่ๆโอกาสที่ดีมากๆในชีวิตในช่วงเดือน6เดือน7ก็เช่นการ King of Cups เกิดขึ้นมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะเป็นสิ่งที่คุณก็ชอบอยู่แล้วนะคะตรงนี้หรืออาจจะได้เจอคนธาตุน้ำก็ได้นะคะตรงนี้กรกฎมีนพิจิกลองดูพอเดือนที่8นะคะ10ดาบเกิดขึ้นเดือนนี้ต้องระวังสุขภาพเยอะนิดนึงเนาะสุขภาพแล้วก็เหมือนกับตัวเองอ่ะค่อนข้างจะรับภาระเยอะเป็นพิเศษในช่วงเดือนนี้แล้วก็มันเหมือนเป็น new chapter อ่ะเวลาที่ได้ไพ่10ดาบเนี่ยคนจะสวยเอ้ยดาบเยอะแล้วมันจะแบบไม่ดีโอเคมันอาจจะไม่ดีแต่มันไม่ดีมาสักพักแล้วตอนนี้มันเหมือนเป็นการเปลี่ยนนะคะจบเรื่องอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ถ้าจะเห็นน่ะ จังก็ไปหาอ่านตำรามเนาะเขาบอกว่าเห็นไหมว่ามือคนนี้เขาทำเหมือนสู้ๆอ่ะเห็นไหมเอ้ย2นิ้วอ่ะแล้วก็จริงๆมือเขาปีเนาะเป็นเหมือนสู้ๆอยู่เนาะแล้วก็ออกแนวประมาณว่าคือหลังจากนี้ไปอ่ะเดี๋ยวมันก็เช้าอ่ะเดี๋ยวก็วันใหม่เดี๋ยวก็พระอาทิตย์ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณใจเย็นๆนิดนึงมันเป็นการจบปัญหาอุปสรรคหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีนะคะถ้าจะเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะก็จะให้ต้องปล่อยวางแล้วก็ปล่อยไปอย่าไปยึดติดมากๆนะคะตรงจุดนี้เนาะแล้วก็สำคัญ10ดาบเนี่ยให้ระวังสุขภาพนะคะยังเคยสับไพ่เล่นๆอ่ะ สับไพ่เพื่อนดูอ่ะแล้วแบบว่าหยิบมาได้ไพ่10ดาบแล้วถามว่าของใครคือเราหยิบเองอ่ะหยิบป่วยอาทิตย์นึง ก็เลยแบบเนี่ยระวังนิดนึงเนาะ10ดาบช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็พอเดือนที่9นะคะ8ไม้เท้าเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันกระทันหันมันเหมือนกับมีโปรเกรสชั่นมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องการงานการความรักก็แล้วแต่คุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างฉับพลันเลยพอเดือนที่10นะคะ Queen of Wands เกิดขึ้นการงานชัดมากๆเหมือนกับเป็นช่วงที่ถ้าใครสมัครงานใหม่ดีนะคะมีความสำเร็จมีกลยุทธ์ในการทำงานที่ดีหรือความรักอาจจะเจอคนที่เป็นธาตุไฟก็ได้เมษสิงหาคมนะคะลองดูเดือนที่11นะคะ4ดาบเกิดขึ้นจังเข้าใจว่าคุณอาจจะอยู่ในช่วงพักช่วงแบบสภาวะพักช่วงแบบว่าเจริญสติช่วงทำสมาธิที่มากเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้นะคะหรือมันจะเป็นสถานการณ์ค่อนข้างจะนิ่งๆนิดนึงนะคะช่วงนี้ช่วงหยุดรอถ้าใครถามโปรโมทมาเนี่ยน่าจะได้เดือนที่10แล้วแหละพอเดือน11เนี่ยมันจะเป็นภาวะนิ่งอะภาวะขอแบบออกแนวทำสมาธิอะอยู่เฉยๆเหมือนถ้าถามใครถามว่าเอ้ยเหตุการณ์จะเป็นยังไงมันก็คงเป็นทรงๆความรักก็คงเป็นช่วงทรงๆอยู่หรือว่าการงานก็อาจจะเสมอตัวทำนองนี้นะคะไม่ได้แบบหวือหวาอะไรมากนักนะคะแล้วพอช่วงเดือนที่12สุดท้ายนะคะจะเห็นได้ว่ามันเป็นการเดินออกมาหันหลังให้กับอะไรบางอย่างการงานการเงินความรักก็แล้วแต่นะคะตรงนี้ถ้าจะเห็นนะคะให้ดูความต่อเนื่องของไพ่นะคะตรงนี้มาพระจันทร์ตั้งแต่เดือนแรกเดือนที่2แล้วเดือนสุดท้ายในความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นในช่วงปี2020เนี้ยค่ะจังเข้าใจว่าชาวมังกรทั้งหลายเนี่ยจะมองอะไรเป็นเหตุเป็นผลคิดอะไรด้วยหลักการมากขึ้นอะไรที่มันไม่ดีจบลงแล้วตัวคุณอะบางทีอะต้องการหาบางอย่างที่จะมาเติมเต็มความรู้สึกคุณคุณอาจจะตามหาตั้งแต่เดือน1เดือน2แล้วก็ได้แต่ว่าเฮ้ยคุณก็ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรแต่สุดท้ายถ้าจะเห็นไพ่ใบจบคือไปให้8ถ้วยใบจบเนี่ย
ก็ยังมุ่งหน้าเข้าไปหาพระจานทร์อันนี้ทิ้งอะไรบางอย่างนะคะบางคนถามว่าเหมือนสับสนวุ่นวายใจต้นปีจะเปลี่ยนงานดีไหมจังก็ไปอ่ะถึงว่าคุณไม่มั่นใจถึงว่าไม่แน่ใจจะเอายังไงดีจะไปแล้วจะดีไม่ดีนะคะคุณก็ไปหรือดาวจันทร์เนี่ยจะแปลถึงต่างประเทศก็ได้ถ้าใครอยากไปต่างประเทศศึกษาหาข้อมูลมาทั้งปีระหว่างปีเนี่ยปีนี้สิ้นปีไปได้นะคะหรือความรักก็แล้วแต่เหมือนกับไม่เป็นการหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างอ่ะเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะซึ่งปีนี้ปี2020เนี่ยค่ะพฤหัสมันเข้ามาอยู่ในเรือนตัวตนเนาะแล้วก็ทำมุมส่งถึงในเรือนของคู่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักจังว่ามันจะดีขึ้นมันมีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณเพิ่มมากขึ้นคุณจะมีโอกาสมีแฟนคุณมีโอกาสแต่งงานได้นะคะจริงจังกับใครสักคนได้แต่เราก็ต้องนึกตามความเป็นจริงเนาะเฮ้ยพฤหัสเข้ามาเนี่ยมันคงไม่ใช่มังกร 100% มังกรที่จะแบบแต่งงานนะไม่งั้นคงไม่มีคนสดในโลกใบนี้แต่เวลาพฤหัสเข้ามาถ้าบางคนที่อกหักเสียใจอ่ะคุณจะเหมือนปล่อยวางอ่ะคุณจะเหมือนปล่อยไปได้คุณรู้สึกว่าเหมือนแบบเขาใช้คำว่าไงดีเหมือนกับไม่สนใจแล้วคือปล่อยไปได้อย่างสบายๆถ้าก่อนหน้านี้คุณจะรู้สึกแบบมันหนักมันเหนื่อยมากมันจะเอายังไงดีฉันไม่อยากจะปล่อยแต่เวลาพฤหัสเข้ามาถ้าคุณจะต้องเลิกกับใครสักคนจริงมันสามารถปล่อยได้จะสบายใจมากขึ้นสรุปเนาะก็ถ้ามองว่าในเรื่องของการงานในช่วงปี2020นี้เนี่ยจังว่าคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นทำไปเลือกว่าจะเอายังไงดีอาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นแต่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางให้ดีขึ้นได้นะคะแล้วคุณก็ตัดสินใจที่จะไปอ่ะถ้าสมมติว่าใครถามว่าปีนี้จะเปลี่ยนงานไหมโอกาสเปลี่ยนงานชัดมากๆนะคะแม้คุณจะลังเลฉันจะไปฉันไม่ไปดีฉันมีความเครียดเกิดขึ้นฉันหนักเหนื่อยมากเหลือเกินแต่ยังไงก็คุณก็ไปแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพระวังนิดนึงในช่วงเดือนนี้เดือนนี้เนาะก็คือ8กับเดือน11อันนี้ระหว่างสุขภาพนิดนึงระหว่างปีก็จะแบบความเครียดเข้ามาก็ปกติเสาคือเขาเรียกว่าชาวมังกรเป็นคนคิดเยอะคิดมากอยู่แล้วไม่แปลกใจถ้าคุณจะเป็นคนที่คิดอะคิดเยอะแต่ว่าโอเคระวังสุขภาพนิดนึงเหนื่อยมากหน่อยทำในนองนี้เนาะความรักก็ที่บอกไปมีโอกาสสูงที่จะเจอใครเข้ามาในช่วงปีนี้อะลองดูแล้วก็คู่ปัตตานีของคุณเป็นอะไรนะขอดูโพยก็คือกรกฎเนาะคนธาตุน้ำลองดูนะคะมีโอกาสที่จะเจอเข้ามาถ้าตามตรงนี้ก็จะเป็นในช่วงเดือนที่7นะคะค่อนข้างจะชัดอยู่นะแล้วก็เดือน6เดือน7เนี่ยไพ่ที่ดีไพ่โอกาสที่ดีเกิดขึ้นนะคะก็ยังไงขอให้เป็นปีที่ดีของชาวมังกรอะไรที่ไม่ดีก็คือปล่อยให้มันจบไปอย่าลืมว่าคุณยังมีวันใหม่เกิดขึ้นในชีวิตเสมอนะคะแล้วก็คือช่วงปี2020เนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะการเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองนี่แหละที่สำคัญเพราะว่าดาวเข้ามาแบบชัปเตอร์แบบดาวใหญ่มากเข้ามาในเรือนตัวคุณเองจังว่าตัวคุณจะเปลี่ยนตัวเองมากๆทั้งความคิดทั้งการแต่งตัวทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์ทั้งการมองโลกทุกอย่างสิ่งคุณจะเปลี่ยนไปตามไพ่ที่เห็นเนาะว่าจะเฮ้ยคุณจะเปลี่ยนนะมันเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะแล้วก็โอกาสดีๆเข้ามาเยอะมากนะคะที่พูดไปข้างต้นจบก็ขอให้เป็นปีที่ดีปีหนึ่งของชาวมังกรนะคะยังไงก็มีความสุขมากๆเลยแล้วก็สวัสดีปีใหม่เนาะพูดไว้ล่วงหน้าเลยนะคะขอให้เป็นปีที่ดีแล้วกันอันไหนที่ไม่ดีที่จังพูดไปนะคะขอให้แค่ระวังเอาไว้แล้วก็ไม่ดีไม่ต้องเชื่อนะคะอย่าไปเหนียวนำให้มันแบบเฮ้ยฉันเครียดผู้หญิงคนนี้พูดอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาไม่ต้องเชื่อก็ให้รับแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะคะในช่วงปีนี้นะคะทุกอย่างสิ่งมันก็อยู่ที่แว่นที่คุณใส่อ่ะมันจะมองโลกในแง่ดีก็คือดีไม่ดีก็ยังไงขอให้แบบเฮ้ยรวยล้นฟ้าถ้ามองโลกไม่ดีมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะตรงนี้ฝากเอาไว้แล้วก็ฝากไว้อีกอย่างนึงก็คือโปรโมทตัวเองด้วยนะว่าแจงก็จะมีรับสอนนะคะในส่วนของการอ่านไพ่ดวงดาวนะคะใครสนใจติดต่อมาได้รวมถึงการเรียนการดูลายมือส่วนตัวดูดวงส่วนตัวนะคะพูดผิวถูกแล้วก็ในส่วนของตัวแหวนตรงนี้ที่ฝากเอาไว้นะคะเผื่อใครสนใจก็ติดต่อได้เช่นกันขอให้เป็นปีที่ดีที่สุด
ปีหนึ่งของคุณนะคะชาวมังกรนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะเป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ